อกจากในเรื่องการออกแบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพแล้วนะครับเราก็ยังมีอุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไอทีที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นก็คือในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบ Smart Security นะครับซึ่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในคณะแพทย์ของเราเนี่ยทำเป็น3วงรอบนะครับก็คือมีวงนอกวงกลางแล้วก็วงในนะครับพื้นที่วงนอกเนี่ยก็จะมีตัวที่มันเป็นอุปกรณ์ที่พูดถึงก็คือตัวเสา Emergency Call ซึ่งเสาตัวนี้จะมีกล้องทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับนั่นก็คือตัวที่มันเป็นจับภาพ Overview นะครับตัวที่จับกล้องทะเบียนนะจับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นไอ้กล้องที่จับใบหน้านะครับซึ่งเป็นกล้องที่เอาไว้ในเวลาที่ร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆกับเราในส่วนการใช้งานของตัวกล้อง Emergency Call นะครับซึ่งมีทั้งหมด12จุดภายในคณะเรานะครับหลักการใช้งานก็ง่ายมากนะครับถ้าท่านเห็นเสาตัวที่มันเป็นสีน้ำเงินนะครับท่านเดินไปหากล้องตัวที่อยู่ตรงกลางซึ่งอยู่ประมาณใบหน้าของท่านนะครับท่านเพียงกดปุ่มแล้วก็รอการตอบรับของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์วิทยุนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับท่านก็แจ้งได้เลยนะครับว่าจะร้องขอความช่วยเหลืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตรถติดลมหรือสอบถามเส้นทางสอบถามลานจอดรถสามารถสอบถามได้เลยนะครับท่านกดรับสายจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้เลยเป็นการตอบโต้2ทางครับเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาติดต่อรับราชการในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ของพวกเราเรื่องความปลอดภัยไว้ใจให้เราดูแลครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บัญชาสร้างความศรัทธาให้กับผู้รับบริการขอบคุณครับ